สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอลิสาอินเจแปนจะทำแกงเทโพแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมือนที่เพื่อนๆทำที่เมืองไทยนะคะด้วยที่ว่าวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้อลิสาก็ไปเก็บผักบุ้งแต่เป็นผักบุ้งเย็นตาโฟนะคะที่ปลูกไว้ในสวนค่ะหากใครอยากชมคลิปทำสวนนะคะไปที่ช่องอลิสาไลฟ์สไตล์อินเจแปนนะคะจะแยกจากช่องทำอาหารแล้วก็ทำสวนค่ะแล้ววันนี้นะคะอลิสาก็จะมีกะทิกระป๋องที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงน้ำมะขามที่มีอยู่ในตู้เย็นใบมะกรูดที่ปลูกเองแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวที่ยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆ นะคะแล้วจะเติมน้ำปลาเกลือซีอิ๊วเล็กน้อยค่ะเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้หากใครจะให้กลมกล่อมก็เพิ่มเติมรสดีหรือว่าผงนัวได้เลยนะคะวันนี้อาสาก็ใช้หมูสไลด์ค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้หมู3ชั้นนะคะเพราะว่าหาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็อาสาก็ก่อนอื่นเลยนะคะตั้งกระทะแล้วเอาเครื่องแกงไปผัดกับกะทิเล็กน้อยก่อนให้หอมแล้วก็แตกมันนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นอาสาก็เอาเนื้อหมูสไลด์เพราะว่ามันสุกง่ายนะคะก็คล้ายๆพะแนงเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันคนเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ผักบุ้งที่เราล้างนะคะก็ตัดเอาตรงก้านใส่ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะสุกยากแล้วใบเราค่อยตามทีหลังนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันและปรุงรสตามต้องการเลยนะคะเพื่อนๆหากใครชอบเผ็ดก็เพิ่มเครื่องแกงได้นะคะหวานไปจืดไปก็สามารถลดหรือเพิ่มได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับที่เราอยู่ในต่างแดนนะคะบางทีก็อยากจะกินอาหารไทยมากๆเลยนะคะวันนี้หมดข้าวไป3จานเลยค่ะตอนนี้ก็นอนไม่ได้เลยนะคะจุกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิในกระป๋องนะคะที่เราเหลือไว้นิดหน่อยแล้วก็ไปเติมน้ำให้เต็มกระป๋องอันนี้ใช้กระป๋องใหญ่เลยนะคะก็แล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็พอใกล้จะสุกก็เอาใบผักบุ้งของเรานะคะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะอันนี้คือน้ำที่มีกะทิเล็กน้อยนะล้างกระป๋องมาใส่อีกนะคะให้เขาพอท่วมประมาณนี้ค่ะประมาณท่วมประมาณนี้นะคะก็สักพักเดียวนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปิดไฟรับประทานได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะก็ปกติแล้วแกงเทโพนะคะเขาก็จะใส่พริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำปลาเกลือนะคะแล้วก็น้ำมะขามนะคะไม่ได้รวมถึงใบมะกรูดและลูกมะกรูดหั่นแว่นนะคะแต่อาจารย์มีแค่ใบยังไม่มีลูกนะคะเลยไม่ได้ใส่นะคะก็แค่นี้เองนะคะใครที่ชอบเปรี้ยวๆก็เพิ่มน้ำมะขามลงไปแต่ถ้ามีมะกรูดด้วยก็ต้องระวังเรื่องน้ำมะขามค่ะเพราะว่าใส่อันไหนเยอะเกินไปมันก็จะเปรี้ยวไปนะคะแล้วก็ชิมเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมลองทำดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ